เปิดเลขทะเบียนรถนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่สุพรรณบุรีนับว่าคนสนใจเรื่องนี้ไม่น้อยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายวราวุธศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะประธานยุทธศาสตร์พรรคชาติไทยพัฒนาชทพ.นายประภัทรโพธสุธนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่มอบเงินมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวและมาตรการคู่ขนานปีการผลิตเศษ 2,564 ส่วน 65 ณตลาดกลางสินค้าเกษตรสุพรรณบุรีโดยมีส.ส.พรรคชทพ.เจ้าของพื้นที่มารอต้อนรับอย่างพร้อมเพรียงนำโดยนางสาวกัญจนาศิลปอาชาหัวหน้าพรรคนำทีมส.ส.ของพรรคในพื้นที่ประกอบด้วยนายนพดลมาศศรีส.ส.บัญชีรายชื่อนายสรชัตสุจิตส.ส.เขต1สุพรรณบุรีนายณัฐวุฒิประเสริฐสุวรรณส.ส.เขต2สุพรรณบุรีนายเสมอกันเที่ยงธรรมส.ส.เขต4สุพรรณบุรีสำหรับบรรยากาศภายในงานนายประภัทรสวมเสื้อยืดสีขาวสกรีนรูปนายกรัฐมนตรีและข้อความเรารักลุงตู่และด้านหลังมีข้อความเราไม่เคยลืมกันรับบทเป็นพิธีกรคอยซักซ้อมและเตรียมความพร้อมให้กับประชาชนกว่า 3,000 คนที่มารอต้อนรับตั้งแต่ช่วงเวลา 8 นาฬิกาจนถึงช่วงที่นายกรัฐมนตรีเดินทางมาถึงโดยนายประภัทรย้ำกับชาวบ้านว่านายกรัฐมนตรีเป็นคนใจดีสามารถขอถ่ายรูปเซลฟี่ได้ทั้งนี้นายประภัทรยังแขวนพระเครื่องที่คอประกอบด้วยพระร่วงพระสมเด็จวัดระฆังหลวงพ่อจวนวัดไก่เตี้ยหลวงพ่อสมวัดดอนบุผารามและมีประชาชนบางส่วนพร้อมใจกันสวมเสื้อยืดเรารักลุงตู่ด้วยนอกจากนี้มีรายงานว่าทันทีที่นายกรัฐมนตรีมีกำหนดการลงพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีนายประภัทรในฐานะส.ส.ในพื้นที่ได้ใช้เวลาเนรมิตและเตรียมการภายในระยะเวลา3วันในการนำชาวบ้านมารอต้อนรับและให้กำลังใจนายกรัฐมนตรีทั้งนี้มีเกษตรกรผู้ปลูกข้าวจังหวัดสุพรรณบุรีได้รับเงินโอนโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิตเศษ 2,564 ส่วน 65รอบที่1จำนวน 38,717 รายเป็นจำนวนเงิน 829 ล้านโนบาทและมีเกษตรกรได้รับเงินโอนโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิตเศษ 2,564 ส่วน 65 จำนวน 59,674 รายเป็นจำนวนเงิน 883ล้านโนบาทลงพื้นที่ครั้งนี้นายกรัฐมนตรีใช้รถตู้เอาผาดสีขาวทะเบียนสฤษีททหาร6888กรุงเทพมหานครเจ๊เบียร์คนละยำยอมรับผิดหลังถูกไล่ออกจากตลาดได้รับการพูดถึงในโลกโซเชียลเกิดเหตุการณ์ที่โลกออนไลน์ให้ความสนใจอย่างมากเมื่อเพจ Facebook อ๋ออยากดังจัดให้รีทรินพาร์ท 3โพสต์ไลฟ์สดแม่ค้าร้านยำแห่งหนึ่งเดินคุยกับลูกค้าพร้อมกับเลื่อนหน้ากากอนามัยไว้ใต้คางโดยระบุว่าพื้นที่ตลาดนี้ที่ไหนอับปล่อยให้ร้านค้าสามารถติงลูกค้าได้ไหมลูกค้าเดินชิวๆและอาจไม่ได้ซื้อสินค้าร้านนั้นๆตลาดอะไรที่ไหนมีกฎกติกามารยาทอย่างไรทำได้ใช่ไหมเหตุเกิดจากลูกค้าท่านหนึ่งเดินผ่านร้านนางแล้วแซวเขาว่าเดินผ่านหนไหนรอบแต่ไม่แวะซื้อร้านยำลูกค้าเลยตอบกลับว่าพื้นที่สาธารณะจะเดินกี่รอบก็ได้
และก็เป็นตามคลิปด่าทอลูกค้าด้วยถ้อยคำที่แย่มากเลยค่ะส่งผลให้ชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากและล่าสุดเมื่อวันที่13ธันวาคมผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่าร้านยำดังกล่าวตั้งอยู่ที่บริเวณตลาดเดอะเมาน์เทนฟู้ดถนน9กิโลตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีพบร้านที่เกิดเหตุคือร้านยำเจ้เบียร์คนละยำโดยมีนายทรงเกียรติหาสูงอายุ34ปีสาวประเภท2แสดงตัวเป็นเจ้าของร้านและยืนยันว่าบุคคลในไลฟ์สดนั้นเป็นตนเองด้านนายทรงเกียรติกล่าวอย่าว่าก่อนอื่นเลยต้องขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งนี้ก็ต้องอธิบายว่าจุดขายของร้านนี้คือการเป็นกันเองส่วนหนึ่งก็มาจากความสนุกสนานรวมถึงการเอนเตอร์เทนลูกค้าจนบ้างครั้งการพูดการจาอาจจะเลยเถิดไปบ้างตนเองขอยอมรับผิดและขอโทษจริงๆขณะที่นายประทีปอุษานนท์ผู้บริหารตลาดเดอะเมาน์เทนฟู้ด9กิโลกล่าวย้ำต่อว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่งผลให้ทางตลาดเกิดความเสียหายเป็นอย่างมากอาจจะทำให้เสียลูกค้าไปในขณะเดียวเรื่องนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วและตนเองก็เคยมีการตักเตือนทางร้านดังไกล่เปล่าไปแล้วถึง2ครั้งทั้งนี้ทางผู้บริหารตลาดก็ได้มีมติแล้วว่าได้สั่งถอนการเช่าร้านยำฉอาวนี้ออกจากตลาดภายในวันที่15ธันวาคม64อย่างไรก็ตามตนเองก็ขอโทษและขออภัยกับลูกค้าด้วยอนุทินเผยนายกรัฐมนตรีจ่ายเบี้ยอีก6เดือนตอบแทนพี่น้องอสม.เป็นเรื่องราวที่ได้รับการแชร์ต่อเป็นจำนวนมากเมื่อวันที่14ธันวาคม2564ที่ทำเนียบรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวย้ำภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่ามีข่าวดีสำหรับนักรบชุดเทาที่ทำงานหนักตลอดช่วง CV19 ที่ผ่านมาซึ่งรัฐบาลพยายามหาทางตอบแทนความทุ่มเทเสียสละโดยก่อนหน้านี้ได้ให้ค่าตอบแทนพิเศษเดือนละ500บาทแล้วรวมเป็นระยะเวลา12เดือนไล่ล่าสุดท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้อนุมัติค่าเอสียงภัยให้อสม.อีก6เดือนละ500บาทเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับนักรบชุดเทาสรุปนับตั้งแต่มี CV19 ใครกระจายพี่น้องอสม.จะได้รับค่าตอบแทนพิเศษรวมแล้ว18เดือนกระทรวงสาธารณสุขรัฐบาลและท่านนายกรัฐมนตรีได้หารือร่วมกันตลอดในการสร้างขวัญกำลังใจคนทำงานพวกเราทุกคนทราบถึงความเอสียงอในการปฏิบัติหน้าที่ตนเป็นคนหนึ่งที่ผลักดันการช่วยเหลืออย่างสุดความสามารถและทุกครั้งที่เสนอไปท่านนายกรัฐมนตรีจะรับไปพิจารณาทันทีเพราะท่านเห็นคุณค่าความสำคัญของบุคคลในรัฐสาธารณสุขและท่านยังเคยกล่าวอีกว่าจะต้องให้การดูแลแบบนี้ไปจนถึงวันที่ไม่มีการแพร่กระจาย CV19 แล้วส่วนตัวก็ต้องขอขอบคุณท่านด้วยที่ไม่ทอดทิ้งคนทำงานนายอนุทินกล่าว